มากาวกันหน่อยนะครับระหว่าง Luna Classic นะครับแล้วก็ Luna แล้วก็ USDC จะไปถึงตามเป้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิตเก็ตสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปได้กันกับช่องคอย1มูลนะครับวันนี้นะเราก็มาติดตามชมในฝั่งของ Luna หรือ Terra ด้วยกันข่าวว่าน่าจะคงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับก็น่าจะมีอยู่สัก2ข่าวหลักๆนะครับที่เราจะต้องพูดกันในวันนี้นะครับซึ่งในคลิปในช่อง Mission New Moon เนี่ยผมยังไม่ได้เน้นเรื่องนี้นะครับก็คลิปนี้มาเน้นประเด็นนี้ละกันนะครับก็เหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ Luna USTC แล้ว Luna Classic มีการขึ้นราคานะครับหนึ่งในนั้นเหตุผลก็น่าจะเป็นเรื่องของไม่ใช่คดีของโดคอนเป็นหลักนะเรื่องของคดีของโดคอนผมปัดไปได้เลยนะครับผมไปดำในคลิปที่2ในช่องที่2 Mission New Moon VIP เรื่องของคดีของโดคอนน่าจะเกือบถูกประเด็นแต่ไม่ได้ถูกประเด็นทั้งหมดนะครับเรามาฟังช่องแรกกันนะครับในประเด็นนี้เอาแหละนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดาน BitGet นะครับท่านใดสนใจที่จะฝาก Luna Classic ผมแนะนำเลยนะครับดอกเบี้ยวันละ 10%แต่ต้องห้ามรีดีมนะครับภายใน30วันสามารถที่จะเก็บแล้วฝากได้นะครับเพราะผมคิดว่า Luna Classic เนี่ยถ้ารอบนี้ขึ้นไปได้ยาวๆราคาเราก็อาจจะไม่ได้มาเก็บเหมือนเดิมละนะครับเราอาจจะต้องเก็บที่โซนราคาใหม่ก็พูดไว้ประมาณนี้นะครับหรือว่าใครจะเล่นสั้นก็แล้วแต่ส่วนตัวผมพอร์ตยาวมันต้องมีนะครับของดีมันต้องเอาของดีมันก็ต้องมีผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันผมพูดข่าวเกี่ยวกับประเด็นนะในเมื่อวานเนี่ยในช่อง Mission New Moon VIP เนี่ยนะครับช่อง Amazing Moon Story นะครับตัวนี้ช่องนี้ผมก็จะพูดถึงประเด็นของโดคอนมากกว่านะครับเรื่องของประเด็นของ XEC นะครับคือเอาผิดทาง Terraform Labกับทางโดคอนไม่ได้นะครับเลยข่าวเนี่ยทางสายของอเมริกาพยายามที่จะปัดข่าวไปทางเกาหลีใต้แทนนะครับบอกโดคอนเนี่ยจะต้องถูกส่งตัวไปทางเกาหลีใต้นะครับอันนี้ผมได้ข่าวล่าสุดนะครับเราก็มีประเด็นเรื่องของ USTC ที่พูดมาด้วยในคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับ Luna หรือ Terra ว่า USTC ราคาเท่าไหร่รวมถึงผนวกเรื่องของ Proposal นะครับล่าสุดที่มีการเสนอ USTCนะครับเขาจะทำการเผา USDC นะครับโดยที่ไม่ได้ส่งไปในพูลของ Terra ตัวเดิมนะครับส่งมาที่ใหม่เพื่อจะทำการเผาแล้วก็เหรียญประมาณ 20% เนี่ยจะอยู่ที่เรานะครับอีก 80% เนี่ยจะเอาเข้าส่วนกลางเพื่อจะทำการเผาจะเผา USDC ก่อนนะครับแต่บางกรณีเนี่ยในที่ผมอ่านนะที่ผมพอเข้าใจตรงนั้นนะครับก็อาจจะมีผลกับ Luna เหมือนกับเป็นการรีเพ็กนะครับไปด้วยในตัวก็คือว่าเหมือนกับเขาพยายามที่จะปั๊ม USTC ก่อนนะครับแล้ว Luna Classic บางทีอุปทานมันอาจจะมีจำนวนที่เยอะบางช่วงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นการรีเพ็กแบบแมนนวลนะครับยังไม่ใช่รีเพ็กแบบเต็ม 100% เพราะว่า Antelope AI ยังไม่เกิดนะครับยังไม่มาของคุณเอ็ดเวิร์ดคิมงั้นส่วนตัวผมปัดตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าราคาของ USTC เนี่ยจะไปขึ้นไปได้ราคาหนึ่งนะครับซึ่งผมมองแนวต้านพลาดไปนะครับตอนแรกอ่ะอยู่ที่ 0.03 นะตอนนี้ต้องมองใหม่คือ 0.09 หรือ 0.08 นะครับอีกตัวหนึ่งคือ 0.045 ประมาณนี้โทษนะครับ 0.45 ดอลลาร์ประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นแนวต้านหลักเพราะว่าเขาต้องเอา USDC อัพขึ้นไปและเขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอเมริกาพยายามทำให้ราคามันร่วงเนี่ยก็จะพยายามตึงราคาไว้ที่ 0.02 ดอลลาร์คือไม่ให้ไปต่ำกว่านี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเหมือนตอนประมาณต้นปี
ฉะนั้นข่าวนะครับเรื่องของลูน่าหรือเทอร่าหรือเครือข่ายของเทอร่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นเพราะเหตุใดกันแน่นะครับส่วนตัวผมอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะผมคิดว่าเรื่องของซีซีนะครับเปลี่ยน CEO คนใหม่แล้วนี่ CEO คนใหม่ยอมรับตัวของลูน่าคลาสสิกด้วยเป็นแฟนคลับลูน่าคลาสสิกด้วยนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าลูน่าคลาสสิกก็เลยขึ้นไปอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองคือการต้องเสียค่าปรับคดีให้กับทางอเมริกาจริงๆอ่ะคือเซกอ่ะนะครับไม่สามารถที่จะเอาผิดไบแนนซ์ได้นะไบแนนซ์สามารถที่จะปิดคดีได้แต่อเมริกาเขาไม่ยอมอ่ะนะครับเขาบอกว่าคุณต้องจ่ายมา 4,300 ล้านรวมถึงค่าประกันตัวของซีซีด้วย100กว่าล้านนะครับอันเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นเหตุผลหลักในการที่ทำให้ทาง USTC Luna Classic แล้วก็ Luna ขึ้นนะครับฉะนั้นผมคิดว่าตัวของ USTC เนี่ยนะครับเป็นไม้ต่อเพื่อจะทำให้ตัวอื่นขึ้นนะครับอย่าง Luna Classic กับ Luna แต่ถ้าเกิดจะให้ผมมองเนี่ยนะครับผมยังมองตัวของ Luna หรือ Terra ก่อนนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมมองนะครับในระยะเนี้ยคือผมมองไว้ที่ขั้นต่ำคือ2ดอลนะครับแล้วขึ้นไปสูงสุดคือประมาณ21หรือ25ดอลนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้อุปทานมีแค่100ล้านเองนะครับถ้าเกิดเขาขึ้นไปได้แล้วเขาก็จะสามารถที่จะชำระหนี้ให้สำหรับสำหรับไอตอนที่เทอร่าล่มนะครับตอนเดือนพฤษภาคมปี2022ถ้าตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับมันก็จะเป็นเงินแหละเราก็จะสามารถที่จะชำระหนี้ให้กับรายใหญ่แล้วก็รายย่อยได้ถ้ารายใหญ่กับรายย่อยมีความมั่นใจมากขึ้นตัวต่อไปก็คือเรื่องของการสเต็ก USTC นะครับอันนี้ผมเดาเองนะอย่าใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์นะครับฟังประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ USTC นะครับคนก็มีความมั่นใจมากขึ้นว่าถ้าเกิดฉันเอาเงินเข้ามาฝากใน USDC เนี่ยดอกเบี้ยปีละ30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่มีปัญหาแบบเดิมอาจจะมีปัญหาแบบเดิมนะครับอาจจะไม่ได้แบบเดิมในช่วงแรกแต่ตัวที่จะปิดดีลจริงๆคือ Antelope AI เป็นโปรเจกต์ของนำโดยคุณเอ็ดเวิร์ดคิมตัวนี้นะครับสำคัญมากๆฉะนั้นผมว่าไม้จริงๆเนี่ยเขาจะเอาลูน่าหรือเทอร่าขึ้นนะครับหลายคนก็อาจจะมองไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เก็งกำไรไว้แต่ผมเก็งไว้ทั้ง3ตัวนั่นแหละนะครับก็เราก็ไม่ประมาทด้วยนะครับไม่ได้กล่าวเกินไปแต่ก็ขอกล่าวแหละนะครับช่วงนี้มันขึ้นนะครับเราก็อยากให้ราคามันไปดีๆสวยๆเนาะนะครับงั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับ USTC นะครับ USTC เนี่ยตอนนี้ Binance เปิดฟิวเจอร์แล้วนะครับซึ่งกระดานแรกที่ทำการเปิดฟิวเจอร์ USDC คือ gate.io ต่อมานะครับที่เป็นกระดานใหญ่ๆก็หัวบี้นะครับมีการเปิดตัวของ USDC ตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้ Binance ทำการเปิดเองเลยนะครับฉะนั้นโดยส่วนตัวแล้วเพิ่งเปิดณวันนี้เลยนะครับวันที่ USDC ขึ้นเป็น300ดอลก็แสดงว่า USTC จะถูกตึงราคาไว้ที่ราคาหนึ่งนะครับอะไรที่เปิดเป็นฟิวเจอร์นะครับแล้วอะไรที่คนต้องการเยอะเขาก็จะเปิดตรงนั้นแต่ตอนนี้คนส่วนใหญ่ไม่มองคือตัว Luna หรือ Terra นะครับผมก็ยังมองตัวนี้ไว้อยู่ผมอาจจะเป็นคนส่วนน้อยนะหลายคนอาจจะมอง Luna Classic นะครับแต่คุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดเป็นกรณีของ Binance เนี่ยมันจะจ่ายรอบวงไหวหรือเปล่านะครับด้วยเงิน 4,300 ล้านเราก็ค่าประกันตัวอีก100ล้านถึงแม้ Binance จะมีเงินเยอะนะแต่นักธุรกิจยังไงเขาก็ต้องเอาเงินคืนนะครับฉะนั้นผมยังไม่มองลูน่าคลาสสิกตอนนี้แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตามที่หลายคนมองว่าอาจจะไปถึง1บาท50ตังค์1เซนอะไรอย่างเงี้ยว่ากันซึ่งเรามาดูข่าวตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ราคาของนักวิเคราะห์แหละนะปัจจัยต่างๆเนี่ยที่ทำให้ลูน่าขึ้นเนี่ยก็1คือ FTX 2คือ CC อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจาะรายละเอียดอย่างที่
ที่ผมทําทฤษฎีมโนอะไรไว้นะครับเขาบอกว่าเราก็สังเกตนะลูน่าแคสสิกลดลงประมาณ30%นะครับจาก9,720นะครับที่ศูนย์สี่ตัวลงไปถึง6,000นะครับก็การลดลงครั้งนี้ก็เป็นรูปเขาเรียกว่าแบร์แฟตแบบรันนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ลงสุดนะครับเหมือนพยายามที่จะตึงราคาไว้ที่ราคาหนึ่งนะครับแต่การหดตัวครั้งนี้เป็นการย่อเพื่อปรับฐานระยะสั้นเพื่อจะไปต่อดังนั้นเราก็เห็นว่าลูน่าแคสสิกมีการพักตัวที่61.8%หรือเพิ่มขึ้น45%ในเครื่องมือของ FIB นะครับมีศักยภาพของแนวโน้มของลูน่าแคสสิกเพิ่มขึ้นต้องซึ่งอาจจะเผชิญกับอุปทานที่รุนแรงบริเวณแนวต้านนะครับที่9,700ตอนนี้ผ่านมาได้แล้วนะครับและก็ระหว่างวันมีการซื้อขายอยู่ที่ 23.4 ล้านดอลลาร์บ่งชี้ว่าขาดทุน 30% นะครับในวันที่22พฤศจิกายนนะครับพวกแอลคอยก็พยายามฟื้นตัวโมเมนตัมเนาะที่หลุดออกมาเนื่องจากบิตคอยลูน่าแคสสิกก็เป็นจำนวนนั้นด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เห็นข้อพิสูจน์ว่าการฟื้นตัวเนี้ยสามารถที่จะฟื้นตัวลูน่าแคสสิกเพื่อจะไปต่อได้อยู่ที่จังหวะของเขานะครับเขาขึ้นมาถึง 7,980 ที่ศูนย์สี่ตัวอันนี้ก็เป็นราคาย้อนหลังนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะขยายออกไปได้จาก 9,000 เนี่ยอาจจะเข้า 1,150 ตอนนี้เกิดแล้วนะครับที่ 1,200 ซึ่งส่วนตัวผมน่าจะไปถึงประมาณ 4,000 หรือ 5,000 นะครับที่ไฮเดิมเลยนะครับเพราะว่า USDC ขึ้นมาได้ระดับนี้แล้วก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดวานจะปั่นขึ้นไปอีกเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็น0 3ตัวไปปลายนะครับหรืออาจจะเข้าศูนย์2ตัวกลางๆประมาณนั้นนะก็ข้อมูลของ Luna Classic เนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับท่านใดที่อยากจะรับชมแค่ข่าวเดียวผมก็จะตัดข่าวจากตรงนี้ไปนะครับส่วนใครอยากที่จะฟังข่าวเพิ่มไปฟังด้านหลังได้นะครับเพราะว่าหลายคนรีเควสต์มาบอกว่าอยากได้ข่าวเดียวนะครับแต่บางวันน่ะมันทำข่าวเดียวไม่ได้นะครับผมจำเป็นต้องทำหลายข่าวเนาะเพราะบางข่าวมันก็แค่1นาที2นาที3นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำไว้หลายๆข่าวดีกว่าในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเหรียญน่ะมันขึ้นแค่เหรียญเดียวนะครับเครือข่ายเดียวอย่าง2เดือนหรือเดือนที่แล้วเดือนตุลานะครับก็เป็นของโซลแล้วก็บองอ่ะเนาะ FTT นะครับแต่เดือนเนี้ยมันเป็นของ Luna Classic นะครับฉะนั้นทำเอาไว้เยอะๆดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณไปฟังเอาช่อง Amazing Moon Story เอานะครับว่าเนื้อหาข่าวที่มันโดนเย็บออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวน้ำจิ้มออเดิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูอีกข่าวด้วยกันนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นข่าวจากกระดาน XTX นะครับเนื่องจากกระดาน Fullnet มันโดนระงับนะครับตอนนี้หลายท่านก็บอกว่ายังไม่สามารถฝากถอนได้นะครับแต่ว่าคุณจัสตินซันก็ได้ประกาศบนทวิตเตอร์แล้วว่าสามารถฝากถอนได้เดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีนะครับว่าคุณจัสตินซันตั้งใจที่จะทำแค่ขจัดข่าวร้ายหรือแก้ปัญหาได้แท้จริงนะครับก็บอกนะครับว่าทั้ง BTC ETH แล้วก็ TRX และ USDT สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับฝากถอนบน FTX นะครับก็ประกาศบน X App เลยนะครับตัวนี้ฉะนั้น Fullnet ตอนนี้นะครับก็โดนแฮกเนาะเขาเลยทำการประกาศนะครับสำหรับคนที่เป็นแฮกเกอร์นะครับแล้วสามารถที่จะหาตัวผู้ต้องสงสัยได้เขาจะก็จะให้เงินรางวัลนะประมาณนั้นนะครับตัวของ FTX มาอีกข่าวนึงนะครับเป็นของ Rich Dad Poor Dad นะครับเขาก็พูดถึงราคาของทองคำเนี่ยก็พุ่งถึง 2,000 ดอลลาร์นะครับและคาดการเชิงบวกเกี่ยวกับบิตคอยด้วยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าวันที่21พฤศจิกายนนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้บิตคอยอาจจะดูเหมือนอึดอัดเนาะราคาไม่ค่อยไปไหนนะครับแต่เขาก็บอกว่าก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับแล้วบิตคอยมีหรือ BTC มีการทะยานขึ้นถึง 135,000 ดอลลาร์อย่างน่าอัศจรรย์แน่ในอนาคต
นะครับเพราะเรื่องของหนี้ของสหรัฐนะครับแล้วก็แบงก์ล้มแบงก์รันอะไรอีกนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนละกันการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับวันนี้เราก็ฝากตัวของ Luna หรือ Terra ไว้ด้วยที่เป็นกลุ่มนะเราก็มีชั้นนิวมูน VP ฝากกระดาน Bitget เอาไว้ด้วยนะครับใครต้องการฝาก Luna Classic นะครับวันละ 10% ก็สามารถที่จะฝากได้นะแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนละกันการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับนี้ผมหวังว่า Luna หรือ Terra ก็จะ Go to the Moon และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFTและ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX